สวัสดีครับพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าในชีวิตของคนเรานั้นเรามีความคิดที่บางครั้งจะเหมือนกับคนอื่นบางครั้งจะไม่เหมือนและถ้าหากเราไม่มีจุดยืนเลยเราจะเอาความคิดของคนอื่นมาเพื่อดำรงชีวิตเนี่ยมันจะทำให้เราตกทุกข์ยากลำบากแน่นอนพี่น้องอย่างเช่นเรื่องของบ้านหลังหนึ่งที่เขาสร้างขึ้นมาบนถนนสายหนึ่งนานมาแล้วก็มีคนหนึ่งที่เป็นคนร่ำรวยเป็นคนที่จะสร้างบ้านให้สวยงามที่สุดแล้วก็ขณะที่กำลังจะเสร็จอยู่แล้วเนี่ยก็มีคนคนหนึ่งเดินมาแล้วก็บอกว่านี่ไม่ดีเลยนะเนี่ยถ้าฉันเป็นเธอนะฉันจะไม่สร้างบ้านแบบนี้หรอกเมื่อได้ยินเช่นนี้เจ้าของบ้านก็ถามว่าจะให้ผมทำยังไงล่ะเขาก็บอกว่าฉันจะสร้างห้องทุกห้องหันหน้าไปทางตะวันออกเพื่อว่าเมื่อฉันตื่นขึ้นมาแล้วฉันก็จะเห็นดวงอาทิตย์ทุกๆเช้าทำให้สดชื่นเจ้าของบ้านคนนั้นก็เลยคิดว่าโอ้เป็นความคิดที่ดีนะเนี่ยก็เลยพังบ้านแล้วก็สร้างใหม่เมื่อสร้างเสร็จเรียบร้อยก็มีเพื่อนฝูงมาแสดงความยินดีเพื่อนคนหนึ่งก็บอกว่าถ้าฉันเป็นเธอนะฉันจะไม่สร้างบ้านหันไปทางตะวันออกหรอกฉันจะหันหน้าไปทางทิศใต้เพื่อให้ลมเนี่ยมันพัดลมหน้าร้อนเนี่ยมันจะพัดไปมาทำให้บ้านเย็นเจ้าของบ้านก็บอกดีนะเพื่อนมีความคิดที่ดีฉะนั้นเขาก็พังบ้านหลังนั้นแล้วก็สร้างใหม่สร้างไปสร้างมาไม่เสร็จสักทีเงินทองก็จะหมดไปด้วยฉะนั้นบทเรียนก็คือว่า 108,000 ความคิดของคนอื่นเนี่ยมันไม่สู้ความคิดของเราคนเดียวถ้าหากเราฟังคนอื่นและทำเหมือนคนอื่นเราก็ไม่เป็นตัวของตัวและโครงการต่างๆของเราก็จะพินาศไปด้วยดังนั้นการเป็นตนเป็นคนเป็นตัวของตัวเนี่ยนะครับมีความสำคัญที่สุดแม้แต่ในการเดินทางไปสู่ชีวิตนิรันดรการไปวัดไปวาเนี่ยนะตอนเช้ามาก็มีคนถามว่าเนี่ยคุณไปไหนไปวัดแล้วเขาจะเย้ยคุณน่ะเฮ้ยไปได้อะไรมาแล้วไม่เห็นคุณดีกว่าผมเลยไม่เห็นคุณรวยกับผมเลยอะไรทำนองนี้นี่ก็คือความคิดของคนอื่นถ้าเรามีจุดยืนบอกว่าเราเป็นลูกของพระเจ้าเราไปวัดใครจะว่าอะไรก็ช่างเขาดังนี้ถ้าเป็นตัวของตัวถ้ามีความเชื่อมั่นในตนเองชีวิตของเราก็จะดีกว่าที่เราไปเปลี่ยนตามความคิดของคนอื่นจริงไหมครับสวัสดีครับ